ผ่นดินโดยธรรมสยามชาติทรงครองสิริราชสมบัติทรงจำเริญราชประชาชัตราภิวัตให้เทียมทัดวัฒนาสู่อารยะอาจกล่าวได้ว่ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นยุคสมัยที่ราชสำนักสยามปรับเปลี่ยนรูปแบบและขั้นตอนของการพระราชพิธีให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยุคหนึ่งเอกสารส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพระบุว่าทรงมีพระราชดำริให้ปรับปรุงรูปแบบการพระราชพิธีต่างๆโดยตัดทอนรายละเอียดขั้นตอนเพื่อลดเวลาลงแต่ยังคงดำรงพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่การพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งรวบรัดขั้นตอนและตัดทอนรายละเอียดแต่ยังคงถวายพระเกียรติยศโดยบริบูรณ์เช่นไม่มีนางร้องไห้จัดแต่งรถปืนใหญ่อัญเชิญพระบรมศพจัดเสือป่าและลูกเสือเข้าสมทบกระบวนแห่และมีแตรเดี่ยวเพลงนอนถวายพระเกียรติครั้งสุดท้ายในฐานะทรงเป็นทหารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศรวมไปถึงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอันมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงปรับรูปแบบของพระราชพิธีที่เคยปฏิบัติมาให้มีความกระชับมากขึ้นโดยมิได้ลดความสำคัญของพระราชประเพณีด้านพระราชพิธีเนื่องในศาสนาที่ถือปฏิบัติมาในรัชกาลก่อนทรงเรียบเรียงกำหนดการขึ้นใหม่เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไม่ว่าจะเป็นพิธีวิสาขบูชาพิธีแรกนาหรือพิธีเข้าพรรษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการพระราชพิธีเหล่านั้นล้วนเป็นภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสยามณเวลานั้น